ถ้าพูดถึงบีทบ็อกซ์สำหรับหลายๆคนอาจเป็นแค่ดนตรีแนวหนึ่งแต่ชายหนุ่ม2คนนี้บีทบ็อกซ์คือทั้งชีวิตและจิตใจของพวกเขามาร่วมเดินทางบนเส้นทางความฝันของ2หนุ่มพลังล้นบีทบ็อกซ์ขั้นเทพของเมืองไทยดับเบิ้ลแท็บสวัสดีครับผมมิตรโมชดารานะครับศิลปินวงดับเบิ้ลแท็บครับสวัสดีครับหมดแวนครับดับเบิ้ลแท็บเหมือนกันครับตอนเด็กๆอยากรวยนะครับไม่ใช่นะครับตอนเด็กๆยังไม่รู้ความต้องการจริงๆว่าอยากเป็นอะไรกันแน่จนมารู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบเล่นดนตรีมากแล้วก็เราก็ชอบทำอะไรที่มันตลกๆอ่ะตอนเด็กๆนะครับอยากเป็นนักประหยัดคนก็ฝึกฝนมาอยากคนสักระยะหนึ่งต่อมาก็มาเจอบีทบ็อกซ์ครับพอได้ลองเล่นบีทบ็อกซ์ปุ๊บหลงไหลในดนตรีบีทบ็อกซ์ก็เลยพัฒนาเส้นทางบีทบ็อกซ์แล้วก็เลื่อนมาจนเป็นดับเบิ้ลแท็บเนี่ยครับถ้าเกิดคนคิดถึงดับเบิ้ลแท็บน่าจะคิดถึงความใต้ดินความใต้ดินโหดเถื่อนแล้วก็หยาบโลนแต่ว่าเอกลักษณ์ของวงที่เป็นจุดแข็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคอมเมดี้ดาร์คครับแล้วก็นักแสดงบีทบ็อกซ์คู่เป็นอาร์ติสต์อันเดอร์กราวด์ครับอันนี้คือจุดแข็งสุดเราทำงานกันคือเริ่มตั้งแต่แต่งเพลงยันถึงอัดร้องแล้วก็กำกับ MV ตัดต่อคือทำเองหมดเลยจากศิลปินใต้ดินก้าวมาสู่คอมเมดี้บีทบ็อกซ์แถวหน้าของเมืองไทยต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างเราไปติดตามกันครับที่ยากที่สุดคือเส้นทางที่เราเดินมันไม่เคยมีใครเดินไปก่อนเพราะฉะนั้นคนรอบข้างที่รักเราและห่วงเราเขาจะบอกว่าอย่าเดินไปเลยเพราะว่ามันไม่เห็นผลสำเร็จอยู่ข้างหน้าและไม่เคยเห็นใครสำเร็จตอนที่เราควักเงินทำเพลงวอนเธอฟังเราเอาเงินหลายแสนเอาไปลงทำเอ็มวีที่บ้านก็ถามว่าได้วิวเยอะแล้วมันได้อะไรกลับมาเป็นคำถามที่ทำให้ผมจุกมากเลยครับเพราะว่าเราตอบแม่ไม่ได้เขาฟังว่าเช่น subscribeเพื่อจะเป็นผลดีในวันข้างหน้าเขาก็ไม่เข้าใจแต่กลับกันผมกลับต้องขอบคุณคำพูดของแม่วันนั้นด้วยซ้ำที่ถามว่าทำแล้วได้อะไรผมจึงพยายามมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ให้รู้ว่านะตอนนี้เราได้แล้วนะนอกจากทางบ้านผมและแม่เนี่ยในขั้นเริ่มต้นเขาก็จะสั่งห้ามไม่เห็นด้วยอุปสรรคต่างๆเยอะมากครับโกงคอมเมนต์ YouTube ถล่มจนมาถึงช่วงที่บ้านเมืองเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนน่าจะโดนกันหมดเพราะว่าช่วงนั้นปล่อยอะไรออกมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันหยาบมากมัน18บวกครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายโกงการ PR ค่าเลขาค่าฝ่ายบัญชีอะไรเงี้ยรายจ่ายที่บริษัทเราต้องเคลียร์ทุกเดือนงานก็ไม่มีเข้าคือเราไม่รู้ว่ามันจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ครับเราก็เลยแบบไม่ได้ออมเงินอะไรกันไว้คือมีอะไรปุ๊บเราทุ่มใน MV ทุ่มในคลิปทุ่มแหลกไม่ได้ฉุดคิดนะครับเป็นความประมาทของเราด้วยจนเงินเหลือ 3,000 นะครับธรรมชาติของผมเป็นคนไม่ชอบยืนรอความตายผมต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างผมเลยเลือกที่จะเอาเงินก้อนสุดท้ายครับไปทำ MV ครับขอร้องเพื่อนบริษัทสเปลเนี่ยสเปลสตูดิโอวันที่เราจะต้องไปถ่าย MV ครับผมกำตังอยู่ 3,000 บาทแล้วเขาเติมแก๊สกันอ่ะเขาไปกันทางกองอ่ะผมไปช่วยเขาจ่ายค่าแก๊สรถตู้ไม่ได้อ่ะ 3,000 บาทนั่นคือ 3,000 บาทสุดท้ายที่ผมจะไม่มีเงินกินข้าวเลยผมก็จะไปจ่ายเขาทางจังหวีขอบคุณพี่เชนมากพี่ดีเอด้วยขอบคุณศิลปินทุกคนเลยนะครับในการร่วม งานกับวงเราทั้งหมดที่ผ่านมานะครับจริงแล้วทุกคนมันต้องเจอครับเรื่องที่มันเป็นอุปสรรคจนแบบเราจะไปคิดมากครับเราละทิ้งมันไปแล้วก็เราอย่าลืมว่าเส้นทางที่คุณเลือกครับมันเป็นเส้นทางที่คุณทำและมีความสุขทุกวันครับผมถือว่าความสำเร็จของชีวิตคนเรานะครับมันไม่ใช่ว่าเราไปถึงจุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือหารายได้ได้มากเป็นกอบเป็นกำความสำเร็จของผมก็คือว่าการที่คุณเนี่ยได้ทำงานที่คุณรักทุกวันคุณได้มีอาชีพที่คุณทำและมีความสุขอยู่ทุกวันทุกวันนั้นอ่ะคือความสำเร็จครับไม่ใช่ปลายทางครับหัวใจสำคัญของการทำตามความฝันนะครับคือความรู้ครับการลงทุนกับความรู้เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะว่าความรู้จะไม่มีการเสื่อมค่าครับและไม่มีการเสื่อมสลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ไปสร้างประโยชน์ซะสำหรับน้องๆที่กำลังจะออกไปทำตามความฝันพี่อยากจะบอกว่าอย่างนึงนะครับสิ่งที่น่าสงสารที่สุดมากกว่าการไม่ให้โอกาสคนอื่นคือการไม่ให้โอกาสตัวเองถ้าเรามีโอกาสเราต้องคว้าแต่ถ้าเราไม่มีเราต้องใช้สองมือสร้างมันขึ้นมาครับเราจะไม่รู้เลยว่าปลายทางคืออะไรจนกว่าเราจะลงมือทำว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเราบางคนที่เอาเงินก่อนทุ่มเทชีวิตไว้เพื่อให้ได้เงินมากๆพอมีเงินมากแล้วค่อยทำตามความฝันอันนี้ผิดนะเพราะคุณอาจจะมีเงินมากเมื่อตอนคุณแก่แล้วพอคุณแก่แล้วเนี่ยคุณนึกย้อนกลับมาอาจจะเสียได้อะไรหลายๆอย่างที่ตอนหนุ่มๆคุณไม่มีโอกาสได้ทำเริ่มทำเลยครับเมื่อคุณทำตามที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักได้เงินมันจะมาเองเพราะฉะนั้นทำเพราะฉะนั้นทำเพราะฉะนั้นเอ้ยฮะทำทำKeep gaming, keep going, play, play, hey.